พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูเข้าใจที่ถูกนั้นให้เรายึดไว้แบ่งแยกดีและแล้วไม่จำเป็นหลงตามโลกที่เพี้ยนไปสิ่งบิดเบือนเข้าใจเสียใหม่อย่าลังเลเมื่อความเลื่อมใสอยู่ในทางที่ดีตามหลักคำสอนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่ 8 เพื่อนใหม่ในโรงเรียนซาลาเปาจ้าซาลาเปาไหมจ้าชิมฟรีได้นะทำสดใหม่ๆทุกวันเลยจ้าหิวละสิอ้าวข้าให้ตาละห้อยจ้ะรับไปเถอะแล้วอย่าไปทำงานอะไรไม่ดีเหมือนข้าสมัยก่อนอีกล่ะรู้ไหมครับงามอร่อยงามไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตข้าก็ได้พบความสงบสุขที่แท้จริงได้สมัยก่อนข้าคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้มีสมบัติเยอะๆเป็นโจรก็ยอมแต่ตอนนี้ข้าเป็นคนใหม่แล้วข้าจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่ไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนในที่สุดอายิบก็รู้จักความสุขจากการแบ่งปันและความพอเพียงแล้วสินะนั่นสิทำงานสุจริตมันก็สบายใจแบบนี้แหละแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอายิบมีสัมมาอะไรนะลืมสัมมาอาชีวะเฮ้ยท่านอาจารย์โผล่มากระทันหันอีกแล้วสัมมาอาชีวะแปลว่าอะไรขอรับสัมมาอาชีวะคือการดำรงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นโทษกับใครใช้ชีวิตแบบไหนก็ขอให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่แล้วข้าจำได้แล้วอ๋อแล้วก็ต้องมีความสันโดษด้วยใช่ไหมขอรับถูกต้องแล้วเจ้าปันสันโดษคือความยินดีพอใจในของตนทำงานได้เงินได้ทรัพย์สินมาเท่าไหร่ก็พอใจไม่เดือดร้อนอยากได้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของตนมีความพอเพียงไม่อยากได้เกินกำลังที่ตัวเองใช้สอยไม่ฝืนใช้จนเกิดโทษกับตนและรู้จักใช้ของที่เหมาะสมตามฐานะตามความเป็นอยู่ของตนเองเป็นต้นเข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย์เรื่องจบลงด้วยดีก็ดีแล้วล่ะอ้อการบอกว่าทำขนมมาให้พวกเจ้าชิมด้วยเป็นการต้อนรับเพื่อนไหมฝีมือข้าเองลองชิมดูสิอันนี้สิดูน่าอร่อยกว่าเยอะเจ้ย นั่นมันเจ้าหมอนทองสัตว์เลี้ยงของข้าไม่ใช่ซาลาเปาข้าจะรู้ได้ไงเล่าโอ้ยเจ็บมือเช้าวันต่อมาจริงสิศิลาเจ้าปันทำภารกิจถึงไหนแล้วนะดูหน่อยสิซาลาเปาเฮ้ยเจ้าปันอยู่นี่เองมานอนอะไรตรงนี้ท้องข้ามันแน่นๆอืดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะกินซาลาเปามากไปละสิก็นิดนึงแค่20ลูกเอง20ลูกกินมากเกินไปไม่รู้จักความพอดีก็แบบนี้แหละสมน้ำหน้าเจ้าแล้วใช่มันก็เรื่องของข้าไม่ได้ทำให้เดือดร้อนสักหน่อยนี่โอ้ย เดือดร้อนพวกข้านี่ไงเดี๋ยวต้องพาไปหาหมออีกฮะคงไม่ได้หาหมอแล้วล่ะภารกิจใหม่มาโน่นแล้วนี่โรงเรียนข้าเองข้ากำลังจะไปที่นั่นพอดีดีเลยพาพวกเราไปด้วยนะไม่มีปัญหาอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเย้งั้นไปกันเลยเย้เย้เย้ถึงแล้วโรงเรียนของข้ารออะไรล่ะไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้า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 ฮึตาข้าแล้วฮึเฮ้ยนี่แน่ฮึย่ารอข้าด้วยฮึเฮ้ยจะตกจะตกเอ้ยโอ้ยเกือบไปแน่โอ้ยกว่าจะมาถึงได้ไหนว่าอยู่ใกล้ๆไงล่ะกันอ๋อใครยังพูดไม่จบอยู่ใกล้ๆแค่3ชั่วโมงถึงน่ะ นี่มันแกล้งกันชัดๆว่าแต่สูงขนาดนี้จะขึ้นไปยังไงล่ะนั่นไงพวกเจ้าปีนขึ้นไปก่อนเลยต้องปีนอีกแล้วเนี่ยเอ้ยจะเป็นลมเฮ้ย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 สู้ๆนะทุกคนโอ้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วมาถึงแล้วหรอฮะทำไมเจ้าขึ้นมาถึงก่อนพวกเราได้เนี่ยขึ้นมาได้ยังไงฮะก็ขึ้นลิฟต์มานะสิแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกแกล้งกันอีกแล้วนะกันเฮ้ยโมโหน้องใหม่ก็ต้องทดสอบความพยายามกันหน่อยสิโรงเรียนนี้ไม่ได้เข้ามาได้ง่ายๆนะจะว่าไปโรงเรียนสวยจังเลยแฮะใช่แล้วที่นี่แหละเหมือนภาพในคัมภีร์เป๊ะแต่สัญลักษณ์ที่เหลือนี่มันอะไรกันนะเฮ้ยตัวอะไรมาเกาะหัวข้าอย่านะอย่าจับสัตว์เลี้ยงของข้ากินนะนี่จับได้แล้วน้อยนาเจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยข้าแค่ตามมาจับเจ้ากองกีฬาของข้าคืนก่อนที่เจ้าแว่นนี่จะจับกินนะสิฮะเจ้าอะไรนะเจ้ากอกกีฬาเป็นสัตว์หายากในหมู่บ้านเรานะมีราคาสูงมากพวกเจ้าอย่าบอกใครนะว่าข้าเลี้ยงเจ้ากอกกีฬาเอาไว้ไม่งั้นแย่แน่ๆเอ๊ะกลิ่นอะไรอ่ะแย่แล้วหาที่หลบก่อนเฮ้ยตรงนี้อีกสักหน่อยเอ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยเวียนหัวชะมัดเบาๆหน่อยอุดจมูกไว้ถ้าไม่อยากเป็นลมเพราะกลิ่นน้ำหอมนั้นเฮ้ยเร็วๆเร็วๆน้ำหอมกลิ่นทุเรียนพันปีหอมหอมสดชื่นสดชื่นหมวกขนนกก็นุ่มนุ่มเหมาะกับคนสวยอย่างข้าที่สุดเลยสาวน้อยท่าทางหลงตัวเองคนนี้คือใครเกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจของศิลาติดตามได้ในตอนต่อไปคำธรรมคำไทยดูภาพนี้ให้ดีๆนะศิลาในนี้มีปริศนาซ่อนอยู่ปริศนาอะไรของเจ้าอีกล่ะเจ้าปันคำถามก็คือพ พราวรู้กลิ่นน้ำหอมทุเรียนพันปีได้ยังไงง่ายมากก็ใช้จมูกดมเอานะสิผิดเอาไม่ใช้จมูกแล้วจะใช้อะไรกันเล่าการที่พราวจะรู้กลิ่นน้ำหอมทุเรียนพันปีว่าหอมมากได้ต้องมีคานวิญญาณคือจมูกกับกลิ่นมาประจวบกันเกิดรู้กลิ่นทางจมูกถ้ามีแค่จมูกไปดมแต่เกิดเป็นหวัดจมูกตันก็ไม่มีทางได้รู้ถึงกลิ่นนั้นหรอกจริงไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปเกิดศึกแย่งชิงนกก็อกกิล่าพวกศิลาจะช่วยแย่งนกก็อกกิล่าของน้อยหนาคืนมาได้ไหมนะเอาใจช่วยด้วยนะครับ